สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับประจำวันที่2นะฮะช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้ มีเรื่องราวอะไรมาสรุปให้รับฟังกงันบ้างนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีรายงานออกมาในเรื่องของราสมูธฮอยลุนนะครับตามรายงานจาก c o r r เรเ e d เดลุสปอร์ตครับมีการระบุว่าอัตาลันตาเพิ่งมีการบอกปฏิเสธเขาเสนอจำนวนเงิน35ล้านยูโรที่แมนยูยื่นให้อัตาลันตาเข้ามานะครับก่อนที่จะมีการตีกลับไปในแฮแล้วก็ แจ้งไปยังสโมสรแมนยูว่าพวกเขาเนี่ยต้องการค่าตัวนักเตะไม่ต่ำกว่า45ล้านยูโรได้เพราะฉะนั้นทางแมนยูเนี่ยก็ต้องไปปรับแต่งเกี่ยวกับข้อเสนอเพิ่มเติมไปหลังจากนี้นะครับดีอาติครับมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าราคาของราสบูทฮอยรุนเนี่ยมันสูงเกินไปซึ่งแมนยูก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับสูนหน้ารายนี้แบบจริงจังอีกด้วยนะครับแมนเชสเตอร์เดเนี่ยจะมีการประชุมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลือกต่อไปหลังจากที่มีการตกลง ขวาตัวเมสันเมาส์ได้แล้วเนี่ยจะเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าหรือว่าตำแหน่งผู้ศัพตูนะครับซึ่งเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวของนักเตะแต่และบุคคลเนี่ยก็เป็นผลต่อสโม,มสรเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินภาพรวมของแมนยูเนี่ยไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งทิศทางเนี่ยมันน่าจะออกไปในเรื่องของตำแหน่งศูนย์หน้านะที่แมนยูกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับศูนย์หน้ารายใหม่เป็นลำดับต่อไปการขายนักเตะเนี่ยมันก็ จะช่วยในเรื่องของการระดมทุนเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งผู้สมัตูอย่างดีเนอสันเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับแมนยูอีกครั้งก็ได้ถ้าเกิดดิวดิการเนี่ยแยกทางกับทีมจริงๆนะครับโดยที่ทางสโมสรเนี่ยจะไม่คุยแล้วนะครับซึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเนอสันเนี่ยสามารถไปได้ก็คือการ ย้ายทีมแบบถาวรนั่นเองนะครับโดยคาดกันว่า Nottingham Forest เนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยอาจจะลดลงมาหน่อยประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแมนยูเนี่ยนะครับกำลังมีแผนการเรื่องของการคุยกับเดวิดการแบบตัวต่อตัว,ตวหลังจากที่เดวิดการเนี่ยเดินทางกลับมาที่อังกฤษนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดแมนยูเลือกที่จะเซ็นกองหน้ารายใหม่เข้ามาครับการที่แมนยูเนี่ยจะไปเซ็นผู้ส่อตูมือหนึ่งรายใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับจุดสําคัญมันอยู่ที่เรื่องของเบนกันภาพรวมนั่นแหละที่แมนยูไม่ค่อยมีมากนะักเดียร์ตติกยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับว่า แมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังสโมสรเฟน,นูดกับการเชื่อมโยงกับจัสตินไบโลนะครับผู้สบตัตูตัวเก่งของทีมนะครับซึ่งตอนนี้ทางเฟน,นูดเนี่ยก็กำลังมีความคิดหรือว่ากำลังพิจารณากันอยู่ว่า จะปล่อยผู้สัปปะโตร,รายนี้ออกจากทีมหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกที่กําลังมีข่าวร้อนแรงก็คืออันเดรโอนาน้าของทางอิต์ิิลานเช่นเดียวกันด้วยสําหรับอัลนาเซอร์สมโมสรดังจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็คาดหวังครับที่จะคว้าตัวเดวิดเดีาผู้สัปปะโต ของทางแมนยูไปร่วมทีมนะครับโดยพวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการจ่ายเม็ดเงินค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้เดวิดเดการเนี่ยย้ายไปร่วมทีมพวกเขาให้ได้นะครับไม่ว่าเดวิดเดีดรเนี่ยจะขอค่าเหนื่อยในระดับไหนก็ตามก็พร้อมที่จะประกินให้นะครับ ก็อยู่ที่ดับเบิลนยนูแหลนที่จะเลือกย้ายไปหรือเปล่าส่วนกระแสข่าวจากฝั่งคอนแลนเนี่ยมีการระบุว่าทางสมอสรแมนยูได้มีการรับแจ้งนะฮะว่าทางจัสตินไบโลเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับคาดการณ์ออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยยังคงมีความพยายามอย่างจริงจังในการสัสญญาผู้สบปปตัวรายนี้แต่ทางเฟนุสเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการขายนะครับส่วนทางฝั่งของผู้สบปปตูรายนี้เองเนี่ยก็ ให้ความสนใจในเรื่องของการย้ายไปบิ๊กบิ๊กทีมที่ใหญ่กว่าเฟนู เช่นเดียวกันสําหรับมิลเลอร์ครับสื่อของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการตีข่าวเพิ่มเติมเลยครับแมนยู u, เนี่ยก็ได้มีการมองหาตัวเลือกนอกจากอันตรยวราน่าซึ่งตอนนี้ก็มีการโผล่ขึ้นมาก็คือจัสตินไบโลของทางเฟนูดแล้วก็ยังมี Kevin Trump, เควินทรัพนะครับของทางแฟรงเฟิร์ตที่ทางแมนยูเนี่ยก็เคยมีข่าวมาก่อนหน้านานนะครับเอเดรียนฮาร์สมีความชัดเจนครับว่าเขาเนี่ยต้องการผู้สมบัตูรายใหม่เนื่องจากว่าดิวิการเนี่ยไม่สามารถ มอบเรื่องของคุณภาพเกี่ยวกับการออกบอลในตำแหน่งผู้สับปรตูให้กับเอเดนเฮาด์ได้หรือว่าให้กับทีมได้เทนฮากระบุชัดเจนครับว่าต้องการคนที่เข้ามาแทนที่เดวิดกาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการมองหาผู้สับปรตูตัวสำรองรายใหม่เช่นเดียวกันไมครณนีที่ขายดีเนอร์สันเนี่ยออกจากทีมนะฮะแต่มันก็มีข้อกําหนดอยู่เนื่องจากว่า กดการเงินที่กําลังจ้องมองแมนยูอยู่เนี่ยนะฮะทำให้แมนยูเนี่ยใช้เงินเนี่ยค่อนข้างยากลำบากในการซื้อนักเตะรายต่อไปอย่างเช่นในรายของอเดอนาเนี่ยนะครับปลาเข้าไป50-60ล้านตามการคาดการนะเพราะฉะนั้นแมนยูคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะถ้าเกิดแมนยูไปทุ่มซื้อผู้สมบูรณในราคานี้ตําแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ จะยากลาบากเช่นเดียวกันนะครับที่จะมีงบเนี่ยไปซื้อตัวนักเตะรายดังกนะครับแมนยูเนี่ยทุ่มงบ,บประมาณไปทั้งหมด60ล้านปอนด์สำหรับการซื้อเมสันเมาส์ไปแล้วทําให้ตอนนี้แมนยูเหลือง,งบเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับในการซื้อนักเตะรายต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือจากการที่ยากลาบากสําหรับแมนยูในตอนนี้ครับในการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมมุมอมองของทางดีนโจนนะครับนักข่าวของสายตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็มีมุมมองมานะครับว่า ซึ่งแมนยูเนี่ยอาจจะมีการทํางานที่ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงมีความมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับสหน้ารายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าทันเวลาก่อนตลาดปิดอย่างแน่นอนเรื่องนั้นแฟนผีไม่ต้องเป็นห่วงครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะมันมีเกี่ยวกับปัญหาเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของเจ้าของทีมแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินภาพรวมที่แมนยูเนี่ยก็ต้องแบบมีการหาทางออกแบบหลายๆทางนะครับจะรองซานโชครับ มีราย,ยงานออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยมีการปฏิษษเสธข้อเสนอการยืมตัวจากบอร์เซอรดัตมุนนะครับที่สนใจยืมตัวจากดอซานโชกลับไปเล่นในลีกเยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยมีความตั้งใจที่ถ้าเกิดจะปล่อยจริงต้องปล่อยแบบถาวนเท่านั้นครับโดยราคาที่แมนยูตั้งระไวยอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์นะฮะถ้าเกิดทีมไหนสนใจก็ยื่นกันเข้ามาได้เลยนะฮะยอมขาดทุนนะครับนอกจากว่า ทางสโมสรมองว่าเข็นไม่ขึ้นละเท็นฮาก็พยายามแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าเข็นไม่ขึ้นจริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นสเปอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับจารดอนซานโชครับแต่ว่าหลังจากที่สเปอร์เนี่ยไปเซ็นเจมิลสัน,เ,นเ,สเข้ามาเนี่ยทำให้เรื่องของการมองหาตัวริมเส้นหรือว่าจารดอนซานโชเนี่ยก็มีโอกาสลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆที่สเปอร์จะเอาซานโชจริงๆนะครับตามรายงานจากไรส์สปอร์ตครับมีการระบุว่า ทางสโมสรแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวพร้อมเบิ้ลค่าจ้างให้กับโซฟิยันอัมระบัตนะฮะมิดฟิลด์ของทางฟิออร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแต่ว่าทางฟิออร์เดินาเนี่ยมีความต้องการเรื่องของค่าตัวของแข้ง,ขงรายนี้ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรได้ในขณะที่ทีมันอื่นเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้เช่นเดียวกันนะครับเมสันกินบูดครับตอนนี้ก็กำลังมีข่าวเชื่อมโยง การย้ายทีมแบบต่อเนื่องครับโดยที่ปลายทางเนี่ยมีหลายทีมในล,ลีกอิตาลีเนี่ยที่ให้ความสนใจก่อนหน้านั้นก็มียูเวนตุสนะฮะแล้วก็มีเอซิมิลานอินเตอร์มิลานนะครับล่าสุดก็เป็นโรม่าครับโดยที่โชเซ่มิเนโยเนี่ยได้มีการติดต่อหาทางเมสันกินวูดโดยตรงนะครับเพื่อทําการดึงตัวแนวรุกรานี้มาร่วมทีมนะครับก็เป็นการยีมตัว 1- ซีซั่นอย่างที่ทางสโมสรหรือเอเดรียนฮาร์ตต้องการนั่นเองนะครับก็ รอดูความคืบหน้ากันว่าจะมีอะไรคืบหน้ามากไปกว่านี้หรือเปล่าเรื่ององการปล่อยตัวเมสันกินบูตออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในรูปแบบการยืมตัวนะครับในรายของโดนนี่ฟาราเบคครับตามรายงานล่าสุดมีการระบุกันออกมาครับว่าเอซิมิลานเนี่ยได้มีการระบุว่าโดนนี่ฟาราเบคมิดฟิลด์ของทางแมนยูเนี่ยเป็นตัวเลือกที่พวกเขาเนี่ยสนใจนะครับที่จะดึงกันเข้ามาแทนที่ซันโดโรตนารีในแห่ที่มีการ ย้ายไปนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าทางแมนยูก็พร้อมปล่อยออกจากทีมอีกด้วยนะครับถ้าเกิดปล่อยในรูปแบบซื้อขายแบบถาวรหรือว่าแบบยืมตัวก็ได้นะครับแมนยูพร้อมรับฟังอยู่แล้วนะฮะปิดท้ายนะครับเรื่องของโรเมโอราเวียครับตามข้อมูลจากดีนโจนนะข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าโอกาสของโรเมโอราเวียมิดฟิลด์ดาวรุ่งของซาตัน um, เนี่ยมันเปิดกว้างมากนะครับซึ่งนักเตะรายนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดนต์อาร์เซ แล้วก็เชลซีครับมันก็ออกได้ทั้ง3ทางนะครับก็อยู่ที่ว่าทีมไหนเนี่ยจริงจังมากที่สุดก็มีโอกาสได้นะฮะนักเตะก็พร้อมย้ายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สแตมตันเชื่อได้ว่าก็พร้อมไปอยู่แล้วถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เรื่องของเม็ดเงินที่ตั้งเอาไว้หรือว่าต้องการนั่นเองโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่ถ้าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ